สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่31มกราคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ดังตุ้มทองมุสิกรัตรองผู้อำนวยการรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2560นายชันณเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานโต๊ะจีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหาคม2552เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายเจนนำชัยสิริประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดประจำปี2560เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางพากมลรัตตเสรีรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ทันตแพทย์สมพงษ์จารุวิจิตรัตนาและนาวาเอกหญิงทิติมาพรหมสิริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายคิดสอทอลผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้าบริษัทคอเก็บปาล์มโอริฟประเทศไทยจำกัดและผู้บริหารบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้ร่วมจัดทำโครงการส่งเสริมให้เด็กไทยมีสุขภาพปากและฟันดีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดยาสีฟันและแปรงสีฟันเพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนาน ายปกรณ์อาภาพันธ์นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังประจำปี2560จึงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายโยธินประเสริฐกุลผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดบริษัทเฮเฟเล่ประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฮเฟเล่ครั้งที่หนึ่งชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนายชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวดวาดภาพออมสินใต้ร่มพระบารมีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดวาดภาพดังกล่าวร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
นายสมเจตหมู่สิริเลิศประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารธนชาตจำกัดมหาชนและผู้แทนธนาคารธนชาตจำกัดมหาชนกรรมการตัดสินการแข่งขันอ่านฟังเสียงและการประกวดมารยาทไทยจึงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิราชสุดาในโอกาสนี้นักเรียนและนักศึกษาผู้ชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียงการประกวดมารยาทไทยและการประกวดมารยาทไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินประจำปี2559และประจำปี2560ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวช้อยอ่อนชวีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลนายพงศักดิ์เหล่ามานะเจริญนายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยนำคณะกรรมการสมาคมและประธานจัดงานประชุมสมาพันธ์ภูมิสถาปนิกนานาชาติภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี2560พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจัดการประชุมดังกล่าวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการแห่งวงการภูมิสถาปัตยกรรมประจำปี2560ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุดสำหรับบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจต่อบุคลากรในวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมและมีส่วนสำคัญต่อการปกป้องฟื้นฟูและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดีต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สงครามเหลืองทองคำประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สมชัยพงษ์จัญญากุลกรรมการและเลขานุการแผนกสัตวแพทยศาสตร์และศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์รุ่งโรจน์ธนาวงศ์นุเวศคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำนายสัตวแพทย์วชิราหุ่นประสิทธิ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนบุรณิธิอนันทมหิดลแผนกสัตวแพทยศาสตร์ประจำปี2554ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ณมหาวิทยาลัยมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาในตอนเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระราชทานพระราชโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2560เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลเวลา 17:24 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระราชทานพระราชโอกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภารองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์นำผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2560เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังนี้สาขาการแพทย์ได้แก่โครงการจีโนมมนุษย์จากสถาบันวิจัยจีโนมมนุษย์ในสังกัดของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่มีส่วนสำคัญในความก้าวหน้าทางความรู้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์และรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นกลไกในการกำกับและควบคุมกระบวนการของสิ่งมีชีวิตในทุกขั้นตอนจึงช่วยให้เกิดความเข้าใจกลไกการทำงานของเซลล์และอวัยวะต่างๆอาทิกลไกการกลายพันธุ์และกลไกการเกิดโรคองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาจีโนมมนุษย์และการถอดรหัสพันธุกรรมก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์หลายด้านตั้งการวินิจฉัยโรคพันธุกรรมที่พบน้อยและถ่ายทอดในครอบครัวไปถึงโรคที่พบบ่อยในประชากรเช่นโรคมะเร็งและโรคติดเชื้อการตรวจคัดกรองในประชากรเพื่อค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคตั้งแต่ระยะแรก
จึงเป็นประโยชน์ในการควบคุมหรือป้องกันก่อนที่อาการของโรคจะแย่ลงอีกทั้งช่วยให้เกิดการพัฒนายารักษาโรคที่มีความแม่นยำและทำให้การรักษาโรคมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นความรู้ที่ได้จากโครงการจีโนมมนุษย์นั้นก่อให้เกิดการพัฒนาในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างกว้างขวางและก้าวกระโดดและได้รับการยอมรับว่าศาสตร์แขนงนี้มีความสำคัญยิ่งต่อความรู้ความเข้าใจในการเกิดโรคต่างๆเปลี่ยนจากการวินิจฉัยและรักษาที่ปลายเหตุมาเป็นการวิเคราะห์ต้นเหตุและค้นหาปัจจัยทางพันธุกรรมที่เกี่ยวกับการเกิดโรคเพื่อเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมความก้าวหน้าทางความรู้ด้านพันธุกรรมของมนุษย์จากความร่วมมือทุ่มเทค้นคว้าของโครงการจีโนมมนุษย์นี้ถือเป็นความสำเร็จที่ก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลกอย่างชัดเจนในการนี้นายแพทย์อิริกกรีนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยจีโนมมนุษย์แห่งชาติในสังกัดสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเป็นผู้แทนรับพระราชทานรางวัลสาขาการสาธารณสุขได้แก่ศาสตราจารย์พอตเตอร์W. Anderson Jr. ในแพทย์จอห์นบีร็อบบินส์แพทย์หญิงราเชลชเนียเซนและศาสตราจารย์นายแพทย์มัทธุรามสันโตชามทันตศาสตราจารย์พอตเตอร์ W. Anderson Jr. ในแพทย์จอห์นบีร็อบบินส์และแพทย์หญิงราเชลชเนียเซนจากสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อฮิโมฟิลุสอินฟลูเอนเซชนิด B หรือฮิปซึ่งเป็นแบคทีเรียสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็กวัคซีนชนิดแรกที่ผลิตขึ้นเป็นวัคซีนชนิดโพลีแซคคารายแต่พบว่าวัคซีนโพลีแซคคารายนี้ไม่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า18เดือนซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุดจึงได้มีการปรับปรุงจากวัคซีนชนิดโพลีแซคคารายมาสู่ชนิดคอนจูเกตซึ่งเป็นวัคซีนมาตรฐานในปัจจุบันรวมถึงผลงานของศาสตราจารย์นายแพทย์มัทธุรามสันโตชามจากสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้นำโครงการ HIP Initiativeซึ่งผลักดันให้มีการฉีดวัคซีนฮิปในเด็กทั่วโลกรวมถึงในประเทศกำลังพัฒนาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของเด็กหลายร้อยล้านคนทั่วโลกในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสความสำคัญต่อหนึ่งว่าการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุขนั้นนอกจากจะต้องมีความมุมานะอุตสาหะอดทนและตั้งใจจริงแล้วยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจและการทำงานให้ประสานส่งเสริมกันทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศด้วยจึงจะสำเร็จผลเป็นประโยชน์สูงสุดผลงานของโครงการศึกษาจีโนมมนุษย์เป็นตัวอย่างอันดีของการศึกษาค้นคว้าร่วมกันในระดับประเทศจนได้มาซึ่งข้อมูลชีวภาพขนาดใหญ่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติส่วนผลของการร่วมมือและการทำงานให้ประสานส่งเสริมกันในระดับบุคคลของศาสตราจารย์พอตเตอร์ W. Anderson Jr. ในแพทย์จอห์นบีรอสบินและแพทย์หญิงราเชลชเนียเซนและศาสตราจารย์นายแพทย์มัทธุรามสันโตชามในการพัฒนาวัคซีนและการผลักดันให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อฮิโมฟิลุสอินฟลูเอนเซชนิด B หรือฮิปอย่างแพร่หลายก็เป็นประโยชน์แก่สุขภาพอนามัยของประชากรโลกอย่างแท้จริงจึงขอแสดงความนิยมชื่นชมด้วยอย่างยิ่งกับโครงการศึกษาจีโนมมนุษย์และทุกคนที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปีนี้ทั้งเต็มใจยินดีที่จะกล่าวว่าผลสำเร็จจากการร่วมมือร่วมงานของทุกคนจะเป็นแบบฉบับอันงดงามให้หน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทั่วโลกได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการร่วมมือร่วมงานกันพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขให้ยิ่งเจริญก้าวหน้าเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติต่อไปสืบไป พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัตดามาตทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนภาษาบาลีและทรงห่มผ้าพระนอนพุทธสายญาติที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 19:05 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัตดามาตเสด็จไปยังวัดพระนอนหนองผึ้งอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนภาษาบาลีซึ่งทางวัดและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านพุทธศาสนาของพระสงฆ์และสามเณรในพื้นที่อำเภอสารภีและอำเภอใกล้เคียงได้มีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นขนาดกว้าง9เมตรยาว30เมตรซึ่งจะใช้เป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอนวิชาภาษาบาลีในพื้นที่อำเภอสารภีต่อไป
จากนั้นทรงห่มผ้าพระนอนพุทธไสยาสน์ซึ่งถือเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่นที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูหนาวเพื่อความเป็นสิริมงคลพระพุทธรูปดังกล่าวมีขนาดใหญ่ความยาว19เมตรอายุกว่า700ปีเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่วัดพระนอนหนองผึ้งเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวีครองนครหริพุนชัยต่อมาในปี1838พระยาเมียงรายได้ตีนครหริพุนชัยและสร้างเมืองใหม่ทางทิศเหนือเรียกว่านครกุมกามโดยทรงอุปถัมภ์วัดแห่งนี้และถือเป็นวัดสำคัญของนครกุมกามปัจจุบันมีพระครูพุทธสยาภิรักษ์เป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน12รูปก่อนเสด็จกลับได้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ชัยศิลาพุทธภิรักษ์ที่จัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมในสมัยโบราณอาทิประติมากรรมปูนทรายเครื่องสังคโลกและซุ้มปราสาทล้านนาโบราณเพื่ออนุรักษ์มรดกศิลปะวัฒนธรรมโบราณที่หาชมได้ยากให้คงอยู่สืบเป็นมรดกไปแก่ลูกหลานไทยในอนาคตมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอคอนบุรีจำนวน500ผืนณหอประชุมที่ว่าการอำเภอคอนบุรีและมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอเสริงสางจำนวน500ผืนณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความหนาวเย็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จะทำเป็นสมุดบันทึกแห่งความสุขประจำปีพุทธศักราช2561เพื่อทำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จัดทำเป็นสมุดบันทึกแห่งความสุขประจำปีพุทธศักราช2561เพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลในการช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยหน้าปกเป็นภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนถึงการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆที่เป็นพื้นฐานแนวความคิดในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรต่างๆที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของคนในชาติซึ่งทฤษฎีใหม่ที่ได้พระราชทานให้สามารถใช้ได้กับการประกอบการและการดำเนินชีวิตการประกอบสัมมาอาชีพที่เหมาะสมกับตนและส่วนรวมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ที่เป็นภาพโครงการในพระราชดำริเป็นภาพการจัดการพื้นที่การเกษตรตามแบบทฤษฎีใหม่ประกอบกับพระราชดำริเรื่องการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำป่าไม้โครงการฝนหลวงไปจนถึงการนำไปใช้ในพื้นที่การเกษตรครัวเรือนภาพกังหันชัยพัฒนาเพื่อการบำบัดและการรักษาสภาพน้ำไว้รวมอยู่ในภาพเขียนฝีพระหัตถ์และภาพครัวเรือนที่ทุกคนในครอบครัวต่างสวมเครื่องแต่งกายจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภาพใบหน้าที่มีความสุขของทุกคนที่ร่วมกันทำความดีเริ่มต้นที่ครอบครัวของตนอย่างมีความสุขออกไปถึงชุมชนและชาติบ้านเมืองที่เราอาศัยด้วยทรงมีพระราชหฤทัยตั้งมั่นในพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสานรักษาต่อยอดทุกแนวพระราชดำริในการบำบัดทุกบำรุงสุขของอนาประชาราษฎร์ขององค์บุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์เพื่อประโยชน์และความสุขร่วมกันของคนในชาติบ้านเมืองต่อไปซึ่งได้พระราชทานภาพวาดพร้อมทรงโรงพระปรมาภิไธยไว้ณวันที่1มกราคม2561ส่วนปกครองด้านในเป็นภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์สื่อถึงครอบครัวที่เป็นสัญลักษณ์ของโครงการพระราชดำริจิตอาสาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอิ่มเอิบอย่างมีความสุขและข้อความเราทำความดีด้วยหัวใจและบันทึกแห่งความสุขด้วยการทำความดี
เปิดมาด้านในเป็นภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์สี่ภาพที่สื่อความหมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระราชโอรสพระราชธิดาขณะทรงพระเยาว์ถัดมาเป็นภาพการ์ตูนที่สื่อถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเครื่องราชสักการะพร้อมข้อความพระมหากรุณาธิคุณพระบารมีและพระราชกรณียกิจยังคงสถิตอยู่ทั่วผืนแผ่นดินตราบชั่วนิจนิรันดร์และสืบสานรักษาต่อยอดหน้าต่อมาเป็นภาพการ์ตูนสื่อถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพร้อมสุนัขส่งเลี้ยงทรงโปรดและภาพส่งคล้องกล้องถ่ายภาพและมีแผนที่เพื่อทรงงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขอนาประชาราษฎร์รวมถึงภาพถวายความรักวันพ่อหน้าต่อไปมีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานจัดทำเป็นบัตรอวยพรปีพุทธศักราช2561ชุดการละเล่นไทย4แบบมีการเล่นหมอนซ่อนผ้ารีรีข้าวสารขี่ม้าก้านกล้วยและกระโดดเชือกจากนั้นจึงเป็นหน้าบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลแผนงานประจำปีและไดอารี่จดบันทึกทั้ง12เดือนรวมถึงตารางเปรียบเทียบปีจุลศักราชรัตนโกสินทร์ศกพุทธศักราชและคริสตศักราชตั้งแต่ปีพุทธศักราช2411จนถึงปีพุทธศักราช2648ถัดไปเป็นหน้าสำหรับจดบันทึกโดยทุกหน้าจะมีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์เป็นภาพเล็กๆอยู่ที่มุมต่างๆของหน้ากระดาษและขั้นด้วยภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่แสดงความอบอุ่นของครอบครัวที่ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันและด้านหลังเป็นหน้าสำหรับจดบันทึกที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ส่วนปกหลังเป็นภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่ทุกคนมีความสุขที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเดินทางนับถอยหลังกลับบ้านและอยู่ในบ้านกันอย่างมีความสุขสะท้อนถึงพระราชปณิธานที่จะมุ่งหวังให้ทุกคนมีความสุขเริ่มต้นจากความสุขในครอบครัวผู้สนใจสามารถร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลได้ในราคาเล่มละ199บาทโดยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านโกลเด้นเพลสร้าน 7-Eleven ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทคิงพาวเวอร์จำกัดตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2561เป็นต้นไปและร้านจิตอาสาในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณสนามเสือป่าระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคม2561หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์คลองบ้านใหม่จังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่3ที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่จังหวัดปทุมธานีเป็นจุดรวมพลหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและเป็นจุดลงทะเบียนรับสมัครสมาชิกจิตอาสาใหม่ซึ่งผู้สมัครได้รับสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อร่วมบำเพ็ญประโยชน์ตามพระราชโอวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยวันนี้มีหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาไปพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบ้านใหม่เป็นวันที่3โดยร่วมกันกำจัดวัชพืชเก็บขยะและตัดแต่งกิ่งไม้ริม2ฝั่งคลองเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและรองรับปริมาณน้ำฝนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและทำความสะอาดบริเวณวัดเทียนถวายโรงเรียนวัดเทียนถวายและโบสถ์พระแม่มหาการุณเป็นการปรับทัศนียภาพให้มีความสะอาดสวยงามน่าอยู่สำหรับกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจครั้งนี้ในการพัฒนาคลองบ้านใหม่จะดำเนินการต่อเนื่องจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์รวมระยะทาง4กิโลเมตรประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเลยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่โรงเรียนบ้านบางน้ำจืดอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนายประพัฒน์มาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมในการทำความสะอาดเก็บขยะและเทน้ำEMลงในคูคลองบริเวณโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดโด
ยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเป็นการรวมพลังสามัคคีอีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนวันนี้ที่อ่างเก็บน้ำลำห้วยแบ่งบ้านยางเดียวตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาร่วมสร้างแหล่งน้ำเพื่อช้างป่าภูหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการพนักงานและลูกจ้างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่28กรมในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลยพนักงานส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลอาสาสมัครพิทักษ์ป่าและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันสร้างสรรเขื่อนซึ่งเมื่อช่วงเดือนตุลาคม2560ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกอย่างหนักในเขตอำเภอวังสะพุงทำให้กระแสน้ำซัดสันเขื่อนพังทลายกว้างประมาณ 15-20 เมตรอ่างเก็บน้ำทำห้วยแบ่งมีเนื้อที่ประมาณ4ไร่เป็นเขื่อนดินกั้นน้ำสำหรับเป็นแหล่งน้ำให้แก่สัตว์ป่าในช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะช้างป่าปัจจุบันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีช้างป่าประมาณ186เชือกได้มากินน้ำที่อ่างเก็บน้ำนี้เกือบทุกวันเฉลี่ยวันละ20ตัวศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลจุฬาภรณ์พร้อมเปิดให้บริการรักษาประชาชนอย่างเป็นทางการวันนี้ที่ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ถนนแจ้งวัฒนะซอย5เขตหลัก4กรุงเทพมหานครศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์การแพทย์ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ4กรกฎาคม2560และเพื่อสืบสานพระปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ราษฎรเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสโดยเป็นสถานพยาบาลขนาด50เตียงรองรับทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในให้บริการโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมีศูนย์หัวใจและหลอดเลือดให้บริการอย่างรอบครอบอย่างครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันการตรวจวินิจฉัยระยะเริ่มต้นรักษาตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อให้บริการตรวจรักษาโรคกระดูกต่างๆอาทิการผ่าตัดโรคกระดูกสันหลังรักษาโรคข้อเข่าข้อสะโพกเสื่อมและการป้องกันภาวะที่เกิดจากโรคกระดูกพรุนศูนย์รังสีวินิจฉัยให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือรังสีวิทยาที่ทันสมัยให้การแปลผลที่มีความถูกต้องแม่นยำได้มาตรฐานสากลนอกจากนี้มีคลินิกอายุรกรรมทั่วไปคลินิกจักษุคลินิกกายภาพบำบัดคลินิกส่งเสริมสุขภาพคลินิกทันตกรรมแผนกห้องผ่าตัดและแผนกฉุกเฉินทนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังได้จัดตั้งโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยขึ้นภายในศูนย์การแพทย์ด้วยโดยเป็นหลักสูตรที่รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยโมนาชสาธารณรัฐออสเตรเลียเพื่อผลิตนักอัลตราซาวด์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพให้มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการช่วยเหลือสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาประชาชนได้อย่างทั่วถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข02-576-6000หรือที่เว็บไซต์ www.cra.ac.th ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีจัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดอุดรธานีในมูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา2560วันนี้ที่หอประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มจำนวน233ทุนทั้งนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดให้ก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่มขึ้นและมีพระดำรัสให้จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการเพื่อแบ่งเบาภาระแก่ผู้ปกครองเพื่อให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาที่รัฐจัดใ
ซึ่งการศึกษาจะช่วยพัฒนาให้มีพัฒนาทักษะในหลายๆด้านเช่นด้านวิชาการทักษะทางสังคมทักษะทางการช่วยเหลือตนเองสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าจังหวัดอุดรธานีเปิดโอกาสให้คนพิการหรือผู้ที่มีความบกพร่องได้เรียนร่วมกับนักเรียนปกติโดยมีโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมแล้ว96โรงอยู่ทุกอำเภอนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ให้การดูแลประชาชนในพื้นที่อาทิเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานีและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับส่งท้ายขอบ